วัสดีอยู่กับผมบอสเองนะวันนี้ก็อยู่กันในคลิปเก็บตกอีสเตอร์เอ็กในคลิปพัซโลใครคือพระเจ้านะครับสาเหตุที่ผมหายไปนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วไมค์ผมพังผมก็เลยให้พี่ดำ ESC เป็นคนพากเสียงแทนให้ผมนะครับก็ขอขอบคุณที่ดำมากนะครับที่พากเสียงให้กับคลิปที่แล้วก็อย่าไปรับชมกันเลยนะเออได้มันตอบแล้วผมเก็ตละฉากที่1เราจะเห็นคนงานที่กำลังดึงลูกปั้นเหยียบปูนก่อปูนขนปูนบาราบาซึ่งฉากนี้ที่เขาสู่เขาล้อเลียนจากหนังเรื่อง The Prince of Egypt 1998ถ้าใครอยากดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับฉากที่2เราจะเห็นป้อมปืนที่ผมวงกลมไว้ซึ่งมาจากเกม Red Alert 2และป้อมปืนนี้มีชื่อว่า Sentry Gun นะครับฉากที่3เราจะเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังขับเกวียนม้าซึ่งใบหน้าของเขาคล้ายๆกับดอมจากหนังเรื่อง The Fast และชื่อจริงของเขามีชื่อว่าโรมินิสโพเลโตฉากที่4เราจะเห็นพระอิศวรที่กำลังใช้ท่าคาเมคาเม5ซึ่งท่านี้มาจากดราก้อนบอลนะครับสงสัยพระอิศวรคงจะดูการ์ตูนเยอะไปหน่อยนะฉากที่5ให้เราสังเกตสกอร์นาราย VS อิศวร 27-0 ให้เราพิมพ์คำว่าพระนาราย27ใน Google ปรากฏว่าขึ้นสมเด็จพระนารายณ์เป็นพระมหากษัตริย์อันดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งตรงกับสกอร์นะครับข้อมูลนี้ผมต้องขอบคุณจากช่อง02จานุวัฒน์ F นะครับฉากที่6เราจะเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังกำเงินพร้อมกับกำตัวอะไรบางอย่างถ้าเราซูมเข้าไปดีเราจะเห็นฟิกเกอร์ของพระนารายณ์หรือว่าฟิกเกอร์ต่อไปต่อจากพระอิศวรเย่มาเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้ผมไปแล้วขอไปนอนพักผ่อนนะตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วไปครับ